นี่ครับนี่คือเอกสารทางอำเภอที่ผมดูมีทองคำเป็นผู้ดูแลพื้นที่สาธารณะตามเงื่อนไขครม.สารสิทธิ์โฉนดของพื้นที่สาธารณะทั้งหมดที่มีการบุกรุกแต่มันไม่จบแค่ฟ้องแล้วนายทุนเห็นว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะทางของทางมหาไทยผมขึ้นไปที่ข้างวัดพระแก้วอะฮะเอกสารฉบับนี้ผมไปยื่นให้ทางมหาไทยเป็นตัวแทนหรือโต้ตอบนี่คือประเด็นนี้เป็นจุดที่สองแล้วหลังจากจุดที่หนึ่งเมื่อทางหน่วยงานรัฐเพิกเฉยเป็นปีจนผมโดนฟ้องจุดนี้เป็นจุดที่นายทุนเอาแมคโครเข้ามาขุดทำลายหลักฐานในจุดแรกซึ่งก่อนดำเนินการจุดนี้ผมร้องเรียนไปทางมหาดไทยแล้วว่าเขามีแผนการนี่เอารถแมคโครเข้าไปขุดครับคือจุดที่นายทุนไปก่อกำแพงปิดซอยอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่สองจุดบุกรุกจุดที่สองสำเนาการคัดลอกที่ชัดเจนถูกต้องนะครับมาจากกรมที่ดินเชียงใหม่ว่าตรงนี้จุดที่สองก็เป็นการบุกรุกจริงหลังจากจุดที่หนึ่งทางภาครัฐเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้นเรื่องเมื่อปี60ที่ผมร้องเรียนไปทางอำเภอนี่คือสำเนาเอกสารที่สาธารณะซึ่งนายทุนบุกรุกนะฮะนี่คือจุดที่สองครับชี้ๆนะที่นายทุนบุกรุกมองกล้องครับนี่คือจุดที่สองที่นายทุนบุกรุกนะฮะรายละเอียดหลักฐานจะมาก่อนหรือเปล่าครับพี่ผมร้องเรียนนายทุนบุกรุกที่สาธารณะที่หลังมช.เชียงใหม่ฮะหลังวัดร่ำเปิงตั้งแต่ปีไหนแล้วครับเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ปี60ฮะแล้วยังไงต่อครับพี่หลังจากผมร้องเรียนไปทุกหน่วยงานนะฮะไม่ว่าทางศูนย์ดำรงธรรมสำนักนายกมหาดไทยทุกหน่วยงานในจังหวัดและทางส่วนกลางไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นจากผู้รับผิดชอบในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องเล็กน้อยก็มีหนังสือตอบรับมาอะไรเหล่านี้เท่านั้นแต่ไม่มีการกระทำเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอยู่ต่อมาหลังจากนั้นประมาณปีเศษผมโดนนายทุนคนดังกล่าวฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาททันทีที่ผมโดนฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทผมก็แจ้งดำเนินคดีกับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งตามมติครม.ต้องรับผิดชอบโดยตรงในที่สาธารณะผมแจ้งดำเนินคดีของนายอำเภอผู้รับผิดชอบไปทุกหน่วยงานคือหน่วยงานปปช.ปปท.ร้องเรียนทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ทุกหน่วยงานมีหนังสือตอบกลับมาไม่ดำเนินการต่างคนต่างกันโยนไปโยนมาโดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรมมีมติให้ยุติการดำเนินการร้องเรียนทั้งหมดและตั้งศาลเตี้ยกับผมว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ผิดในขณะที่ผมร้องเรียนนายทุนบุกรุกอยู่ในที่แรกเนื่องจากการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐนายทุนคนดังกล่าวคนเดียวกันบุกรุกไปที่ที่สองนะฮะผมมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างจากกรมที่ดินจากทุกฝ่ายนะฮะบริเวณไหนครับบริเวณหลังวัดร่ำเปิงตะโพธารามที่บุกรุกจุดที่สองจะต่อเนื่องกับในแนวกรอบที่ดินของทางนายทุนเองการกระทำดังกล่าวมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมรู้เห็นโดยตลอดอบต.สุเทพเจ้าของพื้นที่ได้รับทราบในพฤติกรรมดังกล่าวโดยตลอดแต่ทุกฝ่ายล้วนเพิกเฉยจุดประสงค์ในการเดินครั้งนี้ผมจะเดินเข้าไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นเรื่องกับท่านโดยตรงนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2หน่วยงานรัฐทั้งต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดผมมีหลักฐานชัดเจนในการที่ท่านมีหนังสือโต้ตอบรับผมมาเป็นเอกสารต่างๆผมวิงวอนพี่น้องประชาชนผู้รู้นะครับทนายความหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายประเด็นที่1คือผมไปหานายกประเด็นที่2ผมต้องการหยิบยกเรื่องนี้
ฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบตั้งแต่ประธานศูนย์ดำรงธรรมประธานปปช.ประธานปปท.ครับเพราะหน่วยงานเหล่านี้กินภาษีเงินเดือนของรัฐและเมื่อรัฐมีเมื่อประชาชนมีความทุกข์ทุกฝ่ายเพิกเฉย